สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นเสื้อเดี๋ยวนะคะขอปรับนิดนึงเพราะว่าแสงมันจ้าเนาะนะคะเป็นเสื้อนะคะของแบรนด์ Gucci นั่นเองนะคะก็ไม่เคยมีเสื้อผ้าที่เป็นยี่ห้อเลยเนาะเพราะว่าจริงๆมีแบบเป็นแบรนด์พวกแบรนด์ทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบรนด์ที่เป็น Luxury แบรนด์เนี่ยยังไม่เคยซื้อเพราะว่าเราก็เลยมองว่าราคามันค่อนข้างสูงเนาะแต่เผอิญว่ามีเพื่อนแนะนำนะคะว่าเฮ้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยสามารถใส่แบบว่าไซส์ของเด็ก Gucci ได้แล้วก็เลยอยากได้นะคะแล้วเขาก็พอดีมันจะมีซื้อสินค้านู่นนี่นั่นแล้วก็ซื้อครบเท่านี้ได้กี่วอเชอร์ก็เลยเอานะจัดมานะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ Gucci เขาก็จะเป็นแบบแพ็คเกจสีเขียวแบบนี้นะคะทุกคนหลายคนก็เคยเห็นแล้วเนาะนะคะเขาก็รณรงค์รักโลกร้อนเนาะก็เป็นแพ็คเกจแบบนี้หูสีดำแบบนี้นะคะข้างในก็จะประมาณนี้ส่วนกล่องนะคะก็จะเหมือนกับตัวแพ็กเกจเลยนะคะก็คือกล่องจะเป็นมีลายฉลุแบบไม่รู้เห็นไหมคะเนี่ยคือเป็นลายแบบเขาแบบสวยนะคะคือเป็นลายแล้วก็ข้างหน้าเป็นกุชชี่อย่างนี้นะคะจริงอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีใบเสร็จมาด้วยเนาะใบเสร็จก็เป็นทั่วไปเลยนะคะเป็นแบบเหมือนสินค้าทั่วไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าชื่ออะไรซื้อที่ไหนนะคะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือได้ที่ช็อปไทยนะคะ ขอโทษค่ะเนาะอันนี้ได้ที่ช็อปไทยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็เรามาเปิดกล่องกันเลยนะคะเขาก็จะแพ็คมาเป็นจริงๆต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนที่คือถ้าเป็นแบบว่าคนที่เป็นแบบว่าตัวเล็กๆนะคะคือก๊อปอะรอบอกก๊อปอะก็คือแค่29เองเนาะคือตัวเล็กนะคะแล้วก็น้ำหนัก47นะคะสูง155นะคะตัวนี้ก็จะเป็นท่าดานี่เลยค่ะคือที่รับน้องมาคือน้องสีสวยมากแล้วตอนแรกก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเองจะใส่ของเด็กได้ไหมเพราะว่ามันเป็นไซส์เด็กเนาะคือไซส์เล็กมากก็คือไซส์ของแบบ Gucci Kids อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าว่าพอเขาวัดรอบอกให้นะคะ SA เขาก็เลยบอกว่าคุณก๊อฟใส่ได้เพราะว่ารอบอกตรงนี้มันประมาณ32ซึ่งก๊อฟวัดรอบอกแค่29จริงๆถ้าเป็นอันนี้ไซส์เด็ก10ขวบแต่ถ้าเป็นไซส์12น่าจะใส่สบายกว่านี้แต่ว่าถามว่าก๊อปใส่โอเคไหมก๊อปใส่โอเคนะนี่ค่ะด้านหน้านะคะตรงป้ายเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นป้ายแบบนี้เนาะเขาจะเขียนว่า Made in Italy นะคะแต่เขาไม่มีไซส์บอกนะคะแล้วก็จะมีมาพร้อมกับป้ายที่เป็นแท็กแบบนี้นะคะน่าจะเป็นการดูแลรักษาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอ๋อโอเคเขาจะมีไซส์บอกตรงด้านนี้นะคะจะบอกว่าไซส์10ก็คือไซส์เด็ก10ขวบนะคะ16ของฝรั่งซึ่งฝรั่งเขาตัวใหญ่เนาะเราก็คือคนเอเชียเนาะก็คือสามารถใส่ได้นะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ GG ตรงนี้ออริจินอล GG ตรงนี้ก็คือเป็นสกรีนนะคะไม่มีอะไรเลยอ่ะเธอเหมือนจะยืดทั่วไปเลยอ่ะจริงบอกเลยอ๋อตรงนี้จะมีไซส์ตรงนี้บอกแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตรงนี้บอกด้วยว่าคืออะไรนะคะจะลองใส่ให้ดูอันนี้คือใส่ซ้อนกับเสื้อข้างในตัวหนึ่งนะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะมาใส่ให้ดูกันนะคะแล้วก็จะรีวิวอะไรติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย